คลิปนี้เราจะมาตั้งค่ากล้อง Sony A7100 กันตั้งยังไงบ้างการเซต4กล้องที่เราชอบใช้รวมถึงค่าอื่นๆที่ใช้ด้วยนะแค่อาจจะไม่ได้ 60p นะฮะทุกคนใครที่อยากได้ 60p เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนนะ3 2 1อันยงซิงกูดึนนูชิออนครับเรียกสั้นๆว่านูชิออนหรือเรียกยาวๆว่านูชิออนคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาแชร์เทคนิคการตั้งค่ากล้องของเรานะครับคลิปนี้เราจะมาตั้งค่ากล้อง Sony A7100 กันนะทุกคนใครที่ใช้ Canon G7X Mark II เนี่ยรอกันก่อนเดี๋ยวตามมาแน่นอนนะแต่ว่าเรามาตั้งค่าของ Sony A7100 กันก่อนนะฮะในคลิปวิดีโอนี้นะตั้งยังไงบ้างการเซต4กล้องที่เราชอบใช้รวมถึงค่าอื่นๆที่ใช้ด้วยนะสำหรับการตั้งค่ากล้องของ Sony เนี่ยอันนี้ใครที่ใช้ Sony รุ่นอื่นเช่น A6400 A6000 A5000 A5300 อะไรเงี้ยก็สามารถตั้งค่าได้นะส่วนพวกที่เป็น Compact หรือ DSLR ถ้าหากว่าหน้าตาการตั้งค่ามันเหมือนกันเนี่ยก็สามารถตั้งค่าคล้ายๆกันได้เลยนะแต่ว่าวิดีโอเนี้ยที่ถ่ายอยู่อะไม่ใช่ Sony นะทุกคนวิดีโอเนี้ยเป็นโทนสีของ Canon G7X Mark II นะฮะนะที่ถ่ายอยู่ตอนนี้นะเดี๋ยวเรามาตั้งค่าอะไรบอกก่อนนะว่าการตั้งค่านี้เป็นการตั้งค่าสำหรับวิดีโอนะฮะทุกคนงานวิดีโอนะงานถ่ายรูปจริงๆก็ถ่ายทั้งวิดีโอแล้วก็ถ่ายรูปได้เหมือนกันแต่ว่าเราจะเน้นไปทางถ่ายวิดีโอมากกว่านะฮะปะเดี๋ยวเรามาตั้งค่าในส่วนของงานวิดีโอกันก่อนนะฮะอันนี้สำหรับงานวิดีโอนะกดที่เมนูนะครับกดที่ตั้งค่าแล้วก็เลื่อนมาช่องที่2นะฮะเลือกอันที่2หัวข้อที่2ตอนแรกเนี่ยเขาจะเป็น PAL เนาะแล้วตรงนี้เขาจะแจ้งว่าต้องการเปลี่ยนเป็น NTSC อะไรอย่างนี้ก็เปลี่ยนได้เลยนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยเราใช้เป็น NTSC อยู่แล้วเนาะเขาก็เลยแจ้งขึ้นมาว่าเป็น PAL อะไรอย่างนี้เราต้องตั้งค่าตรงนี้ก่อนนะฮะที่ตั้งค่าตรงเนี้ยเพราะว่าถ้าเป็น PAL อ่ะเราจะไม่ได้60เฟรมเรทหรือ60p นะครับถ้าเป็น NTSC เนี่ยก็จะได้เป็น60เฟรมเรทเลยนะถ้าตั้งค่าตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วในส่วนของการตั้งค่าตรงนี้นะครับตั้งค่าต่อไปที่เราจะมาตั้งเนี่ยก็คือการตั้งค่าวิดีโอทั้งหมดของเรานะฮะเรามาที่ตั้งค่ากล้องนะฮะอันแรกเลยแล้วก็มาที่หมวดแรกนะฮะอันนี้เราจะตั้งโหมดที่เราใช้ในการถ่ายวิดีโอซะส่วนใหญ่เนี่ยก็คือ A กับ S นะครับอันไหนที่ต้องการแสงสวยๆหน่อยอย่างเช่นอยู่ในบ้านไม่ได้ขยับไปไหนอะไรเงี้ยก็จะถ่ายโหมด A นะฮะ S เนี่ยเหมาะกับ Walk มากกว่านะขนาดของภาพนะฮะเราใช้เป็น20ล้านนะฮะ 20mm ตรงอัตราส่วนภาพนะฮะเราจะใช้เป็น16:9 16:9เนี่ยเป็นขนาดมาตรฐานสำหรับการถ่ายวิดีโอนะครับคุณภาพภาพอันนี้สำหรับภาพถ่ายเนาะเราเลือกไว้ตรงไฟล์นะครับส่วนหัวข้อที่2นะฮะตรงนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันก็ต้องปรับตอนแรกที่ยังไม่ได้ตั้งค่าเนี่ยปกติจะเป็น MP4 นะครับในส่วนของ MP4 เนี่ยมันจะได้แค่1080เฉยๆถามว่ามันสมูทสวยไหมสมูทสวยเหมือนกันแต่แค่อาจจะไม่ได้ 60p นะฮะทุกคนใครที่อยากได้ 60p เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนนะสำหรับ MP4 เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ถ่ายวิดีโอแล้วก็ไปตัดต่อในโทรศัพท์ตัดต่อในแท็บเล็ตอะไรประมาณนี้นะส่วนตั้งค่าที่เราตั้งไว้เนี่ยก็คือ AVC HD นะฮะอันนี้จะได้ 60p เลยนะครับนี่แต่ข้อเสียคือเขาเนี่ยจะต้องตัดต่อผ่านคอมพิวเตอร์เท่านั้นตัดต่อในโทรศัพท์หรือในแท็บเล็ตไม่ได้นะฮะมันจะเป็นนามสกุลเฉพาะของ Sony เองที่จะต้องไปตัดต่อในคอมพิวเตอร์เท่านั้นอันนี้ก็คือข้อที่เรารู้สึกว่าแบบอีหยังวะอยู่เหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าทำใจเราก็จะเลือกเป็น 60p นะอันนี้เลือกดีๆนะมันมีเป็น i ด้วยเราเลือกเป็น p นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของการตั้งค่าวิดีโอของเรานะฮะส่วนต่อไปเราจะมาตั้งโทนสีของเรากันเราจะมาแชร์โทนสีการถ่ายวิดีโอของเรานะว่าใช้สีประมาณไหนเป็นสไตล์ของเราเองนะฮะอันนี้มาแชร์กันเผื่อใครจะไปปรับเปลี่ยนเป็นของตัวเองก็ได้นะฮะเรามากันที่หมวดที่5นะครับอันแรกเนี่ยเราจะตั้งเป็นหลายจุดนะครับถ้าตั้งเป็นจุดเดียวเนี่ยบางทีมันไม่ทันเนาะส่วนสมดุลแสงหรือไวท์บาลานซ์เนี่ยเราจะตั้งเป็นFull All Cool White นะครับลงมาจากออโต้เนี่ย1 2 3 4 5 6 6นะครับทุกคนก็จะเป็นเหมือนแบบรูปหลอดไฟแล้วก็เป็นเลข0นะอันนี้จะเป็นออกโทนฟ้าๆหน่อยให้ดูตรงกลางนะฮะนี่ก็คือมันจะออกโทนฟ้าๆติดชมพูชมพูนิดๆนะครับก็สามารถปรับได้แล้วก็จะมาปรับเป็นแบบออกชมพูชมพูเหลืองๆนิดนึงนะฮะถ้าหากว่าถ่ายวิดีโอแล้วอยากแบบแต่งสีให้มันสวยกว่านี้เนี่ยแนะนำให้เป็นสีออกโทนเหลืองๆเขียวๆนะฮะมันจะแต่งง่ายกว่าแต่ว่าใครที่ต้องการแบบถ่ายปุ๊บตัดปุ๊บลงปั๊บเลยอะไรเงี้ยก็ปรับมาแล้วแต่ตัวเองชอบได้แต่ของเราเนี่ยจะชอบสีโทนแบบออกชมพูชมพูฟ้าๆนัวๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะลองถ่ายรูปให้ดูละกันนะว่าจะเป็นยังไงนะฮะ
แล้วตั้งเป็น A3 นะฮะแล้วก็ M2 เดี๋ยวเราลองถ่ายน้องหมาให้ดูติ้งแล้วเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะฮะสีประมาณนี้คือที่เราตั้งเป็นครูไว้เนี่ยเพราะว่าเราไม่อยากให้มันออโต้เวลาเราออกไปข้างนอกเนี่ยเจอแสงสีอื่นเนี่ยมันก็จะเพี้ยนไปเลยใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าตั้งเป็นครูไว้เนี่ยมันก็จะเป็นครูไว้ตลอดจะตั้งเป็นสีนี้ตลอดนะฮะเหมาะสำหรับแสงไฟสีขาวแสงพระอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะฮะแต่ถ้าแสงสีเหลืองเนี่ยก็จะคืนเหลืองไปเลยสำหรับใครที่เจอแสงสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยแนะนำให้ปรับเป็นตัวนี้นะฮะขาวนวลประมาณนี้สำหรับต่อไปนะฮะที่เราตั้งเนี่ยก็คือในส่วนของ DRO แล้วก็ Auto HDR อันนี้เราตั้งเป็น DRO Level 3นะครับทุกคนอันนี้มันจะเป็นการดึงส่วนที่เป็นสีดำให้สว่างขึ้นนะดูเช่นเดี๋ยวเราลองปรับให้ดูเลยเดี๋ยวทุกคนจะสังเกตเห็นจากในกล้องที่ถ่ายอยู่ตอนนี้เลยนะฮะว่าสีดำตรงนี้เนี่ยมันสว่างขึ้นเห็นไหมอันนี้คือ Level 5แล้วอันนี้คือ Level 3อันนี้คือ Level 1มันก็จะทำให้สีดำหรือว่าส่วนที่เป็นเงาเนี่ยสว่างขึ้นส่วนที่เป็นเงาก็จะสว่างหน่อยนะแต่ว่าถ้าปรับเยอะเนี่ยมันก็จะเป็นน้อยนะฮะทุกคนเป็นเหมือนแบบจุดไม่ค่อยสวยเราก็เลยปรับแค่3เอาตรงกลางไว้ก่อนนั่นเองส่วนตรงสร้างสรรค์ภาพถ่ายเราตั้งเป็นภาษาไทยอ่ะทุกคนส่วนตรงเนี้ยเนี่ยเราก็ตั้งเป็นส่วนของพอร์เทรตนะฮะหรือว่าบุคคลนะฮะทุกคนอันนี้เราก็จะทำให้คอนทราสต์-2นะฮะความอิ่มสีเนี่ย -1นะส่วนตรงความคมชัดเนี่ยเราไม่ได้ตั้งอะไรที่เราตั้งความอิ่มสีลงเนี่ยเพราะว่าเวลาถ่ายวิดีโออ่ะเหมือนแบบโหมดวิดีโอมันจะทำให้สีสดขึ้นนะเดี๋ยวลองดูนะฮะทุกคนให้สังเกตว่านี่คือแบบถ่ายรูปธรรมดานะแล้วถ้าหากว่าเราถ่ายเป็นวิดีโอเนี่ยสีมันจะสดขึ้นสังเกตปะดูที่หูน้องก็ได้ดูที่หูน้องอันนี้คือเรากดออกแล้วเห็นปะคือสีมันจะชัดขึ้นระดับหนึ่งอิ่มขึ้นระดับหนึ่งนะฮะถ้าถ่ายเป็นวิดีโอแล้วก็เลยความอิ่มสีลง1ระดับนะฮะประมาณนี้นะฮะสำหรับโทนสีอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือลูกเล่นผิวนวล นะฮะคือใครที่แบบต้องการผิวเนียนอะไรอย่างงี้ก็สามารถมาปรับตรงนี้ได้นะฮะในหมวดที่7นะฮะหมวดที่7เนี่ยเราจะปรับไว้บางทีเราก็ออฟไปเลยบางทีเราก็โลว์ไว้นะครับสามารถปรับไฮได้มี3ระดับนะฮะโลมิดแล้วก็ไฮนะครับทุกคนส่วนมากเราจะปรับเป็นโลนะฮะประมาณนี้นะฮะสำหรับวิดีโอของเราแล้วก็ปรับประมาณนี้นะครับทุกคนเราไม่มีอะไรเยอะแล้วก็เน้นไปทางโทนสีมากกว่าที่จะปรับเยอะนะครับโทนสีของวิดีโอที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนอันนี้คือที่เราตั้งไว้นะจ๊ะนี่มันก็จะออกแบบนวลๆชมพูนิดนึงติดเหลืองบ้างแต่ก็ไม่ได้อุ่นจนเกินไปนั่นเองนะครับก็สำหรับการตั้งค่ากล้อง Sony A100ก็มีเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe Channel ของเรากันด้วยนะฮะคลิปวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบายอันยุ่ง